จากบริษัทอินเทอร์เฟซคอมครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอโปรดักชันไซบอร์กรุ่นที่เป็นระดับ7ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีเพลงทั้งหมด5ช่องครับโดยช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องโมเดลสามารถโชว์ชื่อโมเดลหรือจะให้ตลับไปโชว์ค่าอื่นได้เช่นค่าเนื้อค่าค่าเวลาหรือว่าค่าแท็กนะครับต่อมาได้เป็นช่องแอนแอคชวลดิจิตอลUFMหรือค่าสินค้าโดยขนาดของช่องโมเดลเนี่ยความสูงเป็นที่1นิ้วครับโชว์ตัวสอนให้เราตรวจแบบตัวสอนนะครับส่วนของที่ช่องทางล่างเนี่ยจะมีขนาดของฝั่งนะครับทีนี้ในส่วนของตัวดีเพย์ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าอินพุตให้ทั้งหมดให้อินพุตนะครับก็เอาพูดอีก3นะครับโดยอินพุตเนี่ยหลักๆก็จะมีการรับสัญญาณของแอคชวลบวกนะครับแอคชวลลบแล้วก็สัญญาณการหยุดนับหรือค่าการรีเซ็ตค่าการช่วยดีครับของตัวที่เป็นวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอาพุทเนี่ยจะมีให้3นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้สำหรับส่งออกมาเป็นสัญญาณไฟหรือว่าสัญญาณเสียงก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่การตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะตั้งผ่านตัวคีย์แมทตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์แมทรุ่น DAT 200นะครับโดยฟังก์ชันของมันเนี่ยตันดับของเราจะมีทั้งหมด16ฟังก์ชันนะครับคร่าวๆนะครับหลักๆก็จะมีฟังก์ชันของการเลือกโมเดลที่จะผลิตนะครับโดยตรงนี้เนี่ยสามารถวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้า24โมเดลนะครับถัดมาเรื่องพวกการตั้งค่าแทร็กเก็ตนะครับค่าแผนแท็กชวลต่างๆสามารถคิดภาพคิดแผนได้โดยตรงนะครับเมื่อเวลาที่จะการแก้ไขนะทีนี้นอกจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าของก็ค่ารีเซ็ตทามอัตโนมัติก็คือเวลาที่เราใส่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้ค่าต่างๆของค่าแพนในช่วงนี้มันก็จะรีเซ็ตให้อัตโนมัตินะครับรวมทั้งการตั้งค่าเวลาในการสลับการแสดงข้อมูลของช่องโมเดลนะครับก็สามารถตั้งค่าเวลาสลับได้นะรวมทั้งฟังก์ชันการตั้งชื่อของโมเดลก็สามารถใช้คีย์แพดในการตั้งค่าชื่อได้หลักๆก็จะมี